โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะมาสอนโหลดตัวโปรแกรม Cheat Engine นะครับก็เผื่อแบบมีใครบางคนนะครับที่อาจจะโหลดยังไม่เป็นนะก็เดี๋ยวมาสอนกันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ cheatengine.org นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าแรกนะครับแล้วมันจะมีเมนูนะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด Cheat Engine นะก็ให้ทุกคนอ่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะใครไม่มี IDM นะครับก็มันจะเด้งขึ้นมาด้านขวาบนนะครับนะโคมโมชั่นนี้นะมันจะเด้งแถวๆนี้แหละแต่ว่าถ้าใครมี IDM แบบผมเนี่ยมันก็จะเด้งมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนเปิดไฟล์ cheatengine.exe ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็กด yes นะครับส่วนตรงนี้มันจะถามว่าเราอยากจะติดตั้งเป็นภาษาอะไรนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับกดโอเคไปโอเคมันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกด next ไปนะครับแล้วพอมันขึ้นหน้าโฆษณาตัวนี้ขึ้นมานะครับเราห้ามกด accept นะครับถ้ากด accept เนี่ยแปลว่าเรายอมรับให้ติดตั้งตัวโปรแกรมที่มันโฆษณาเข้ามานะครับอย่างโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ให้เรากดที่ skip all นะครับ skip all นะครับก็คือเราไม่เอาโปรแกรมใดๆเลยนอกจาก Cheat Engine เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วมันจะมีให้ติ๊กนะครับก็คือจะ run the program on exist ไหมก็คือให้เปิดโปรแกรม Cheat Engine นะครับแล้วก็ปิดตัวติดตั้งไปไหมก็ใช่นะครับผมก็กด finish ไปอันนี้มันก็จะถามว่าจะdo you want to try out the tutorial ไหมก็คือต้องการที่จะลองเล่นต้องการที่จะลองเล่นตัว tutorial ของ Cheat Engine ไหมผมก็ไม่แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองเล่นเนี่ยก็ลองกด yes ได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นไม่เป็นก็ผมมี playlist ตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่มุมขวาบนนะคลิกเข้าไปดูได้นะครับผมก็สอนเอาไว้ส่วนตัวนี้CE Share นะครับ Initial Setup อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเป็นฟีเจอร์มาใหม่นะผมยังไม่เคยเล่นนะก็ Cancel ไปนะครับเท่านี้นะครับก็จะได้ตัวโปรแกรม Cheat Engine มาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน 7.5 นะปัจจุบันนะครับเนี่ยส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าในเวอร์ชัน 7.5 นี้มีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับก็สามารถอ่านที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret